ัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับช่องแนนพาชิวนะคะวันนี้ดิฉันจะมาให้เห็นนะคะความสู้ชีวิตของรถดิฉันนะคะไปดูกันเลยว่าสู้ชีวิตเรื่องอะไรไปนี่นะคะก็คือท่อรถใช้ท่อPVC นะคะซึ่งยัดใส่เก๋งชีวิตดูสู้มากเดี๋ยวขออนุญาตจับก่อนเราจะสู้ชีวิตกันสู้ๆเราจะไปยังไงปรากฏว่าเมื่อกี้งอไม่ได้ค่ะจึงทำการค่อยๆงอทีละเส้นนะคะวิ่งเราต้องสู้ชีวิตค่ะชีวิตต้องสู้เราก็จะทำการแกะแบบออกทีละเส้นใช่ไหมคะก็คือถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาคือน่าจะไปง่ายกว่าเนาะเส้นมันใส่ได้ก็คือมันเคยใส่ได้นะเว้ยจริงเหรอตอนไปมาได้สู้ชีวิตต่อไปลองดูนะคะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละท่อเอาของเส้นแล้วเหรออ๋อฉันก็คือนั่งหลังใช่ไหมก็จริงๆก็นั่งหน้าได้แต่ว่าต้องมุดเข้ามาเกอร์เขากดว่าก็เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะดูข้างในเลยค่ะท่อดูค่ะทุกคนประเด็นแล้วกูจะนั่งยังไงก่อนสู้ชีวิตสุดนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วมีอะไรพอแล้วมีไหมเนี่ยนี่ค่ะสู้ชีวิตติดมือฉันเต็มๆเลยเมื่อกี้นี่ค่ะอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยความสู้ชีของเรานะคะอุ้ยเป็นไงคะทุกคนนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นทริคนะคะในการซื้อท่อ PVC นะคะแล้วเรามีรถเก๋งเราจะเอามายังไงนะคะคือท่ออ่อนได้นะแต่อย่าให้มันเป็นท่อแข็งนะท่อแข็งไม่ได้ไม่จะบอกให้ท่อดำไม่ใส่ได้ท่อดำใส่ได้นะคะแต่ท่อแข็งใส่ไม่ได้นะคะได้ไม่ได้คุณต้องไปลองดูเองว่ะแต่ท่อนี้มันยังยืดหยุ่นมันไม่หักเออเรียกง่ายๆว่าบางทีก็อย่าหาทำไปค่ะ let's go ก็นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะก็ที่ฉันนะคะคือทำ YouTube ทำคลิปเกี่ยวกับแบบแนวนี้ได้เยอะนะคะดิฉันอาจจะแบบมีเงินสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้นะคะดิฉันจะได้ซื้อรถกระบะนะคะในการแบบแบกคิวท่อนะคะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย